ลิปนี้มาชวนปลูกมะเขือเปราะในเข่งกันค่ะเหมาะสำหรับคนที่มีพื้นที่น้อยปลูกไว้กินเองภายในครอบครัวของเราและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยค่ะเรามาดูวิธีปลูกในคลิปนี้กันนะคะมะเขือเปราะชุดนี้เราได้เพาะเมล็ดและย้ายมาปลูกลงในกระถางเตรียมไว้ก่อนแล้วค่ะสำหรับวิธีการเพาะเมล็ดมะเขือเปราะสามารถไปดูในคลิปการเพาะเมล็ดมะเขือไข่เต่าในช่องของเราซึ่งจะทำวิธีเดียวกันค่ะตอนนี้มะเขือเปราะที่อยู่ในกระถางต้นก็โตพร้อมที่จะย้ายไปปลูกในเข่งได้แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเราจะผสมดินก่อนนะคะโดยใช้ดินใบกับปูหมัก3ส่วนผสมแกลบหมัก1ส่วนและปุ๋ยคอกหมักอีก1ส่วนค่ะผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเราจะรองก้นเข่งด้วยกับมะพร้าวสับก่อนค่ะสำหรับชั้นที่2เราจะใส่ปุ๋ยใบไม้หมักค่ะต่อไปเราก็ตักดินผสมใส่จนเต็มเข่งเลยค่ะเจาะหลุมเตรียมไว้นะคะนำต้นใส่ตรงกลางหลุมแล้วก็กลบดินเอามือกดคนต้นเบาๆเราจะปลูกเข่งละ1ต้นค่ะปลูกเสร็จแล้วเราก็โรยกับมะพร้าวสับเพื่อกลบหน้าดินแล้วก็ช่วยเก็บความชุ่มชื้นด้วยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะใช้น้ำส้มคั่วไม้ผสมกับน้ำรดให้ชุ่มค่ะปลูกเสร็จแล้วก็นำกระถางไปวางในที่ร่มรำไรหรือจะใช้แสลนคลุมไว้สัก3วันนะคะการดูแลช่วงนี้เราก็จะรดน้ำเช้าเย็นทุกวันค่ะวันที่10หลังจากที่เราย้ายลงเข่งเราก็จะใช้ฮอร์โมนไข่นมสดผสมกับน้ำพ่นในตอนเช้าค่ะจากเราย้ายปลูกครบ15วันเราก็จะใช้ปุ๋ยสูตร16 16 16โรยรอบๆขอบกระถางนะคะโรยปุ๋ยเสร็จแล้วก็เอาดินกลบปุ๋ยแล้วก็รดน้ำตามให้ชุ่มค่ะปุ๋ยสูตรนี้เนี่ยจะมีธาตุอาหารหลักครบทั้ง3ธาตุค่ะก็คือธาตุไนโตรเจนฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมค่ะวันที่20มะเขือเปราะเริ่มติดดอกแล้วค่ะวันนี้เรามาตัดใบออกเพื่อลดการคายน้ำก็จะทำให้ติดดอกเยอะขึ้นด้วยค่ะเราจะตัดใบล่างที่แก่ๆออกค่ะการดูแลมะเขือเปราะช่วงนี้เราก็จะใช้น้ำขี้เถ้าผสมกับน้ำพ่นเพื่อป้องกันมดและแมลงไม่ให้ดูดกินน้ำเลี้ยงบริเวณยอดและใบค่ะน้ำขี้เถ้านี้นะคะเราจะพ่น 5-7 วันครั้งค่ะสำหรับวิธีการทำน้ำขี้เถ้าสามารถไปดูในคลิปในช่องของเราได้ค่ะเราจะใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงผสมกับน้ำรดให้กับมะเขือเปราะในตอนเช้าก่อน 8 โมงเช้า 5 วันครั้งค่ะThank you.
ตอนนี้มะเขือเปราะที่เราย้ายลงปลูกในเข่ง23วันแล้วค่ะต้นใหญ่แล้วก็แตกกิ่งเยอะเราก็จะใช้ไม้เนี่ยค้ำแล้วก็เอาเชือกผูกไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ต้นเนี่ยโค่นล้มเวลาเรารดน้ำค่ะการใช้ไม้ค้ำให้กับมะเขือเปราะเนี่ยจำเป็นมากนะคะเพราะจะทำให้ไม้เนี่ยช่วยบังคับไม่ให้กิ่งหักแล้วก็ทำให้รับน้ำหนักลูกมะเขือได้ด้วยค่ะเราย้ายมะเขือเปราะลงปลูกในเข่งอายุครบ30วันแล้วค่ะก็จะใช้ปุ๋ยมูลไก่อัดเม็ดโรยรอบๆขอบกระถางนะคะในปุ๋ยมูลไก่อัดเม็ดนี้นะคะจะมีธาตุอาหารครบทั้ง3ธาตุแต่จะมีธาตุฟอสฟอรัสมากกว่าธาตุอื่นจะช่วยเร่งการเกิดดอกออกผลได้ดีมากเลยค่ะหลังจากใส่ปุ๋ยมูลไก่อัดเม็ดเสร็จแล้วอย่าลืมรดน้ำตามด้วยนะคะตอนนี้มะเขือเปราะเนี่ยหลังจากเราย้ายลงเข่งอายุ40วันแล้วค่ะเราก็จะใช้ปุ๋ยสูตร8 24 24โรยรอบๆขอบกระถางนะคะเพื่อเร่งให้ต้นเกิดดอกออกผลมากยิ่งขึ้นค่ะใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วก็รดน้ำตามด้วยนะคะสรุปการดูแลต้นมะเขือเปราะที่ปลูกในเข่งรดน้ำเช้าเย็นทุกวันค่ะใช้ฮอร์โมนไข่นมสดผสมน้ำพ่น3วันครั้งค่ะใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหรือ EM ผสมน้ำรด5วันครั้งค่ะอายุ15วันใส่ปุ๋ยสูตร16 16 16อายุ 28-30 วันใส่ปุ๋ยมูลไก่อัดเม็ดอายุ40วันใส่ปุ๋ยสูตร8 24 24ค่ะพ่นน้ำขี้เถ้าเพื่อป้องกันแมลง 5-7 วันครั้งค่ะพยายามตัดใบออกเรื่อยๆนะคะเพราะถ้าเราไว้ใบเยอะเนี่ยใบจะแย่งอาหารทำให้ติดดอกน้อยค่ะตอนนี้ต้นมะเขือเปราะที่เราย้ายลงในเข่งอายุ45วันแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาตัดลูกไปทำอาหารกันนะคะการตัดให้ใช้กรรไกรตัดบริเวณทั่วค่ะอย่าใช้มือเด็ดหรือดึงนะคะจะทำให้กิ่งเนี่ยหักได้ค่ะการปลูกมะเขือเปราะในเข่งในคลิปนี้นะคะจำเป็นต้องใช้วิธีการดูแลมากเป็นพิเศษเพราะเราปลูกในเนื้อที่จำกัดค่ะแต่ก็ถือว่าคุ้มค่าในการปลูกค่ะเพราะพวกผักกินผลนี่นะคะเราปลูกครั้งเดียวถ้าเราดูแลดีๆเราก็สามารถเก็บกินได้นานหลายเดือนเลยค่ะสำหรับมะเขือเปราะที่เราปลูกในเข่ง3เข่งของบ้านเรานี้นะคะออกลูกให้เราเก็บกินได้ตลอดเลยค่ะอยากแนะนำให้เพื่อนๆลองไปทดลองปลูกกันดูนะคะเป็นยังไงบ้างคะการปลูกมะเขือเปราะในเข่งทำได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะคลิปต่อไปอยากให้ปู่ย่าปลูกอะไรช่วยกันคอมเมนต์มานะคะปลูกผักกินเองสุขภาพดีกันทั้งครอบครัวค่ะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปดีๆต่อไปด้วยค่ะ